ที่นี่คือวัดบ้านปางครูบาศรีวิชัยตั้งอยู่ที่ตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนวัดบ้านปางเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนและมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัยบทเรียนเป็นวัดแรกและยังเป็นสถานที่ดับขันมรณภาพอีกด้วยภายในวัดมีโบราณสถานเก่าแก่มีโบสถ์ไม้วิหารสวยงามและยังมีพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารครูบาศรีวิชัยซึ่งเก็บของใช้ส่วนตัวต่างๆของท่านไว้อย่างครบถ้วนเช่นสบงจีวรหมอนกระถนแจกันเป็นต้นและยังมีปราสาท5ยอดที่เคยบรรจุลงศพและโกรธบรรจุอัฐิของท่านนำมาจัดแสดงซึ่งจะมีศรัทธาประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรครูบาศรีวิชัยภายในวัดสงบร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่วัดบ้านปางจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของครูบาศรีวิชัยเพราะนอกจากจะเป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัยและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นแล้วที่หมู่บ้านปางยังเป็นภูมิลำเนาและสถานที่เกิดของท่านอีกด้วยหากใครได้มาที่วัดนี้ก็เปรียบเสมือนการได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาครูบาศรีวิชัยด้วยเหมือนกัน